ันนี้นะคะแม่ออนมาที่จอยฟูค่ะมาเลือกซื้อต้นกล้านะคะปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ตอนนี้นะคะห้างบางส่วนเขาได้ปิดไปบ้างแล้วเนื่องจากโควิดนะคะวันนี้แม่ออนก็เลยรีบมาซื้อต้นกล้าไปปลูกกันค่ะอันนี้ก็พาเด็กๆมาเดี๋ยวมาแค่ไปสำรวจก่อนให้เด็กๆช่วยกันเลือกนะอันนี้เรามาในส่วนของข้าวโพดนะคะปีนี้แม่ออยอยากลองปลูกข้าวโพดดูแล้วก็มันมีหลายพันธุ์มากเลยก็จะลองเลือกมาดูนะคะว่าพันธุ์ไหนอร่อยบ้างเนาะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย อันนี้นะคะเราก็จะเลือกเนี่ย Golden Rush อันนี้ก็จะถูกหน่อยนะคะซื้อมา4ต้น200เยนเอาตัวนี้ก็ได้ลูกอ่ะไปเดี๋ยวจะเสนออันนี้ก็พาเด็กๆมาช่วยกันเลือกครับอันนี้เราก็เลือกปีเตอร์คอนด้วยนะคะปีเตอร์คอนนะคะตัวนี้ก็203เยนเหมือนกัน4ต้นที่นี่ขายจะขายไม่ทีละหลายต้นนะคะแต่ว่าราคาก็จะถูกได้ตรงนี้อันนี้ก็ได้อันนี้เรามาในส่วนพวกกระหล่ำปลีแล้วก็บรอกโคลีนะคะพอดีที่คุณก็ชอบกินบรอกโคลีเราก็จะลองปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิกันค่ะอันนี้บรอกโคลีเอา2 4อันพอลูกบรอกโคลีนะคะ4ต้น203เยนนี่นะคะพี่บุญให้พี่บุญเลือกต้นที่แข็งแรงนะลูกไม่มีแมลงอ่ะอันไหนต้นแบบมีแมลงมั้ยมีแมลงกัดมั้ยไม่มีนะเอาต้นนี้ก็ได้ค่ะนี่แม่เราก็จะเลือกปลูกคาเบสือด้วยนะคะคาเบสือก็คือกระหล่ำปลีค่ะก็ในราคา203เยน4ต้นนะคะต่อ4ต้นอาพี่บุญเลือกตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคใช่เอ้ยใช่รู้กันขนาดนี้รู้กันขนาดนี้เฮ้ยตรงนี้ก็เป็นกระหล่ำดอกนะคะก็แล้วก็เป็นพวกผักสลัดทั้งหลายอันนี้ไม่เป็นไรไม่อายจ้ะไม่ซื้อนะคะต้นกล้าผักสลัดเราเพาะเองได้ง่ายๆค่ะส่วนกระหล่ำดอกก็ปีนี้จะปลูกตัวอื่นดีกว่ากระหล่ำดอกก็เนี่ยนะคะก็จะขายถูกหน่อยราคาเท่ากันนะคะ4ต้น203เยนอย่างพวกผักสลัดนะคะราคาจริงๆเท่าที่สังเกตดูทุกต้นนะส่วนใหญ่ก็เป็นขายเป็น4ต้นแล้วก็ทั้งหมดรวมภาษี203เยนนะคะอิตาเลียนบาซิลเนี่ยนี่ก็จะเป็นพวกผักสลัดทั้งหลายค่ะต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนที่นัสสึก็คือมะเขือม่วงนะคะที่บ้านชอบกินก็เดี๋ยวจะลองเลือกดูอันไหนนะลูกอันนี้ก็มาในส่วนของนัสสึนะคะเป็นมะเขือม่วงค่ะอันนี้เก้งกินอ่ะเนาะอันนี้พี่บุญบอกแข็งแรงดีต้นนึงแพงเหมือนกันนะคะ220เยนซื้อมา4ต้นก็ได้ค่ะอันนี้เราก็จะลองซื้ออันนี้โอ้สวยดีนี่ลูกโอเคเราก็จะลองซื้ออย่างละพันนะคะพันละต้นแล้วนะพันละต้นจะลองไปปลูกดูว่ามีรสชาติยังไงมั่งเนาะราคาก็เท่ากันหมดเลยค่ะ220เยนต่อต้นอันนี้สวยดีครับได้ยอดใจอยู่ก็กันอันนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็ได้ครับนี่ก็เป็นพีมังนะคะพีมังก็คือพริกยวมญี่ปุ่นค่ะอันนี้เราก็เอาพีมังไปนะคะสองต้นพริกดูโอเคก็สวยดีลูกพีมังเล่นอยู่ที่เดียวพีมังนี่กดหรือนี่กดพี่บุญก็สนุกใหญ่แล้ววันนี้ได้เลือกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่นะดีค่ะได้อันนั้นได้อันนี้เรามาในส่วนของผักที่เป็นฤดูร้อนหน่อยนะคะพวกแตงพวกคิวริตนะคะพวกพันธุ์พวกแตงพวกนี้นะคะแต่เราจะมาเลือกดูกันนี่เราอยากได้กินเมลอนอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะซื้อเมลอนไปลองปลูกดูนะ
ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ต้นละ220เยนนะคะรวมภาษีเป็น242เยนก็เดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกดูนะคะอันนี้ได้ได้ทุกคนต้องดูด้วยนะว่ามันมีแมลงไหมใบมันสวยไหมคะที่คุณดูด้วยถ้ามันไม่สวยก็ไม่เอานะยี่ดูนี่ที่คุณอยากมีเป็นโลกต้องสวยๆหน่อยอันนี้อะลูกตอนนี้ดีกว่าไหมอันนี้อันนี้ใช่ใช่ให้มามาด้วยหน่อยเพราะมันมีใบมันเป็นยังไงมันก็ยังใบไม่ค่อยสวยเลยเปลี่ยนดีกว่าลูกเอาต้นนี้ดีกว่าลูกใช่ใช่คนนี้ในมามาขอดูนิดนึงอันนี้โอเคหน่อยค่ะนี่เราก็ซื้อไปเยอะมากเลยเราจะปลูกหมดได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นซุยกะนะคะซุยกะเขาก็คือแตงโมมีหลายพันมากเลยนู่นอยู่ตรงโน้นเลยเราก็ลองปลูกอันนี้พี่บุญอยากปลูกซุยกะนะคะก็คือแตงโมพันเล็กนะคะขนาดแค่ประมาณ9เซนเท่านั้นก็เดี๋ยวลองปลูกตัวพันเล็กๆดูนะคะพื้นที่เราน้อยก็ได้ลูกหนูก็ได้ค่ะคุณเลยว่าไหนนะอันนี้ได้บอกไหมลูกค่ะเก็บคุณเลยโอเคปีที่แล้วพี่บุญก็อยากปลูกแตงโมอยู่นะคะวันนี้เราลองปลูกดูอันนี้เรามาตรงคิวรีนะคะก็คือแตงกวาค่ะแล้วคิวรีไปด้วยก็ได้ลูกไหนนะนี้โอเคได้ได้เอาคิวรีไป4ต้นก็ได้ลูก4ต้นเยอะขึ้นเยอะสุดที่ได้น่ะเนาะนี่มามาขอดูหน่อยโอเคอันนี้ก็ได้ลูกเห็นแล้วเนาะไหนทำได้ไหมคะโอเคมันเลือกเร็วมากเลยมาแม่ไม่ค่อยได้ดูเลยมันแบบมันโอเคไหมเนี่ยแม่ก็ถ่ายไม่ค่อยทันด้วยโอเคที่บนช้าๆหน่อยลูกมาม่ามองไม่ทันแล้วมันสวยนะโอเคได้ค่ะอันนี้นะคะเฉพาะที่ Joyful Honda นะคะไม่อ้อยเลือกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่อ้อยจะค่อยไปหาซื้ออีกที่อีกร้านนึงนะคะอันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนี่วันนี้เราก็ได้ประมาณนี้บางอย่างนะคะที่จอยฟูมันจะถูกแต่บางต้นมันก็แพงกว่าที่ร้านที่ไม่ออยไปนะก็เลยจะซื้อแค่นี้ไปก่อนนะคะไปลองดูอันนี้จ้ะป้ายเราไปจ่ายตังค์กันก่อนนะคะหนูช่วงนี้นะคะคนก็ยังมีคนออกมานะเพราะว่าเราก็กลัวว่าถ้าเขาตอนนี้เขตที่ไม่ออยอยู่แล้วที่ไม่มีอยู่ตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรระบาดมากนะคะได้เยอะน่ากันอันนี้เราก็มารอจ่ายตังค์กันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยก็จะพาเพื่อนๆมาเลือกต้นกล้านะคะต้นกล้าผักค่ะแม่อ้อยก็จะพาไปดูช่วงนี้นะคะดอกไม้จะเยอะหน่อยแต่ว่าก็เริ่มมีต้นกล้าผักออกมาวางไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะส่วนมะเขือเทศเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นกล้าผักในช่วงฤดูใบไม้ผลิกันค่ะที่นี่นะคะดูราคาแล้วค่อนข้างจะแพงกว่าที่ Joyful นะอันนี้เป็นโฮมเซ็นเตอร์แถวบ้านแม่ออยเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยค่ะ
มะเขือเทศของที่นี่ต้นเดียวเนี่ยตั้ง298เยนเนี่ยต้นละ327เยนค่อนข้างแพงเนาะเนี่ยแล้วถ้าเป็นต้นนี้นะคะพันนี้ก็ประมาณราคาประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะถูกหน่อยอันนี้เป็นปีที่แล้วนะคะที่ไม่ออยปลูกก็จะพันนี้หวานมากแม่ค้าจะเขียนว่าอไม่ก็เป็นพันหวานตัวนี้เยลโล่ไอโกตัวนี้ก็217เยนต่อต้นนะแพงจังเดี๋ยวแม่ออยต้องกลับไปซื้อที่จอยฟูลแน่ๆเลยอย่างอันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศสีเหลืองก็ประมาณ217เยนค่ะเท่าที่ดูราคานะมะเขือเทศนะคะราคาพอๆกันเลยก็ประมาณ200เยนขึ้นไปนะคะต่อต้นอันนี้เป็นแถวบ้านแม่ออยเนาะก็จะประมาณนี้นี่ไอ้ตัวนี้น่าสนใจหน่อยอาจจะซื้อกลับไปตัวนี้เป็นอิโรโดริมินิโทมาโต้นะคะก็คือจะออกมาหลายสีหน่อยแล้วก็ออกมาเยอะนะคะก็เขียนว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เยอะพันนี้ตัวนี้ก็217เยนนี่ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวแม่ออยจะลองเอาพันนี้สักต้นนึงนะคะไปปลูกก็ถ้าพอต้นก็โตนะเราก็สามารถหักกิ่งแขนงมาปลูกต่อได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ซื้อไปเยอะนะคะแม่ออยก็จะเอาตัวนี้ต้นหนึ่งก็จะลองปลูกพันธุ์หลายๆพันธุ์นะคะแม่ออยเป็นคนชอบลองปลูกดูว่าอะไรแบบพันธุ์ไหนอร่อยนะก็จะลองปลูกหลายๆต้นดูอย่างพันธุ์นี้นะคะมินิโทมาโต้ก็แขนว่าคาวาคุชิก็คือเปลือกบางนะคะนี่เปลือกไม่หนา198เยนรวมภาษีก็217เยนค่ะส่วนตอนนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เขาเขียนว่าโชอาไม่คือหวานมากแล้วก็จูทามะโทมาโต้ก็คือเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างขนาดปานกลางนะคะแล้วก็หวานมากๆเลยอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกดูเหมือนกันแต่ก็ต้นแต่แพงนะไม่ร้อยว่าเนี่ยต้น272เยนนะคะรวมภาษีแล้วส่วนพันนี้นะเป็นของถ้ามันเห็นนะคะโกเมะอันนี้ก็จะเป็นแบบยี่ห้อที่เขาทำน้ำผลไม้ที่ดังอยู่ที่นี่นะคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็โดยเฉพาะน้ำมะเขือเทศนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพันของเขาซึ่งพันของเขาก็จะค่อนข้างแพง327เยนนะแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเก็บได้เยอะมากแล้วก็ปลูกได้ง่ายนะคะเทมะโนอิรานายก็คือไม่ต้องวุ่นวายมากในการปลูกนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงน่าสนใจฟรุสรูบี้ก็คือเป็นแบบรสชาติเหมือนผลไม้ได้เลยน่าจะหวานนะคะเพราะว่าเขาเขียนว่าอันเทอันนี้ก็คือเป็นความหวานนะคะหวานมากกว่าปกติเนี่ยประมาณ3เท่าเลยก็คือรสชาติหวานมากๆแล้วก็ปลูกแล้วจะไม่ค่อยแตกนะอันนี้ส่วนพันนี้นะคะเป็นพันใหญ่พันใหญ่นี่ของซันโตรี่โคยาจิก็คือเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจะเข้มข้นทั้งความหวานนะคะความอร่อยแล้วก็สุอาจิน่าจะเป็นรสชาติรสเปรี้ยวๆหน่อยเนาะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นพันธุ์ใหญ่เนาะเดี๋ยวก็จะลองนำไปปลูกดูก็เลือกจากที่นี่ไปเลยดีกว่านะคะอันนี้วันนี้ก็จะปลูกหลายๆชนิดดูค่ะแต่ละตัวมันก็มีราคาไม่เท่ากันเนาะเนี่ยเราก็เลือกดูว่าเราจะเอาแบบไหนอย่างตอนนี้ก็จะบอกเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะว่าเป็นพันธุ์ที่เปลือกบางขนาดปานกลางแล้วก็มีรสชาติหวานนะคะนี้ที่ญี่ปุ่นก็จะบอกส่วนราคานะคะก็จะขึ้นต้นหนึ่งจะลองดูเพราะว่าอันนี้นะคะก็จะเอาไปปลูกต้นหนึ่งก็จะลองนำไปปลูกหลายๆต้นดูแล้วก็
็จะเอาของซัฟฟอรี่เนี่ยนะคะไปปลูกพันธุ์ใหญ่จะลองดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะนี่ก็จะเป็นพันธุ์สีแดงตัวนี้พันธุ์ใหญ่ถ้าก็จะเลือกพันธุ์ใหญ่สีเหลืองตัวนี้ไปด้วยนะคะอีกต้นหนึ่งก็จะเลือกพันธุ์ใหญ่2ต้นพันธุ์กลาง2ต้นแล้วก็พันธุ์เล็กนะคะอย่างละ2ต้นไปปลูกดูค่ะลองนำปลูกด้วยอย่างละเนี่ยนะคะ2ต้นเหลือง2ต้นตัวนี้นะคะเป็นพันธุ์เล็กมินิโทเมโต้ตัวนี้เขาเขียนว่าถักซังโทเรเตก็คือสามารถปลูกได้เยอะนะคะของคาโมมิลเหมือนกันแล้วก็การดูแลไม่ยุ่งยากนะคะแม่เราก็จะลองเลือกตัวนี้ไป1ต้นค่ะก็ได้แล้วบางทีนะคะมาเลือกเนี่ยจริงๆมะเขือเทศอ่ะเราไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้เพราะว่าพันธุ์น่ะพอเราปลูกสักพักมีกิ่งแขนงนะเราเอากิ่งแขนงมาปักดินเขาก็ขึ้นได้ใหม่แล้วนะคะนี้มันง่ายมากเลยแต่ว่าแม่ออยอยากลองปลูกหลายๆพันธุ์ดูอยากดูว่าเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะลงทุนนิดนึงนี่แม่ออยก็เจอพันธุ์แปลกนิดนึงนะคะเป็นพันธุ์ของอิตาลีชิโรยนัสึก็คือเป็นมะเขือม่วงไม่ใช่สีกลายเป็นมะเขือขาวแล้วมะเขือขาวจากอิตาลีนะคะต้นละ217เยนแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าสามารถเก็บได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวแม่อาจจะลองปลูกตัวนี้ด้วยนะคะก็จะลองนำไปปลูกดูค่ะปีที่แล้วแม่ออยก็ปลูกแล้วในกระถางปลูกได้นะคะเป็นพริกหวานพันธุ์ใหญ่มากๆเลยส่วนด้านล่างนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นก็เป็นพวกพีมาก็เป็นพริกหยวกญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะราคาประมาณนี้เลย327เยนแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นพวกคิวริคิวริก็คือแตงกวาญี่ปุ่นค่ะก็จะมีหลายพันเลยก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะคะอันนี้แม่ออยซื้อมาจากจอร์เจียนะคะแม่ออยก็จะไปซื้อไปแล้วค่ะอันนี้เป็นโกยะนะคะโกยะหรือว่าจะกลายหมอนะคะหรือเป็นมันฝรั่งค่ะเดี๋ยวแม่ออยก็จะเอาตัวนี้ไปด้วยนะคะไปลองปลูกในกระถางดูค่ะจะกลายหมอก็ต้นละ217เยนค่ะอันนี้ก็เป็นพวกต้นหอมนะคะต้นหอมก็198เยนอันนี้ก็เป็นต้นหอมแล้วก็มีแตงกวานะคะ227เยนแล้วก็เนี่ยนะคะคาโบจะก็เป็นฟักทองค่ะเดี๋ยวแม่ออยจะเอาฟักทองนะคะไปปลูกด้วยอยากปลูกมานานแล้วฟักทองเนี่ยอันนี้นะคะแม่ออยก็จะมาเลือกปลูกคาโบจะนะคะฟักทองก็จะปลูกลองดูสีต้นนะคะก็อยากปลูกฟักทองแบบเยอะๆอันนี้เป็นมินินะคะมินิพอมามินิฟักทองก็คือเป็นทองลูกเล็กๆนะคะขนาดฝ่ามือเท่านั้นเองแม่ออก็จะเลือกปลูกลูกเล็กนะคะเพราะว่าจะปลูกเขาห้อยก็อยากจะลองปลูกลูกเล็กดูค่ะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะโทกาลาชิก็ต้นพริกนี่จะราคาถูกหน่อยต้นละ68เยนค่ะแม่ออก็จะลองเอาพริกไปปลูกด้วยพาซิรีนะคะพาซิรีก็เนี่ยนะคะต้นละ107เยนค่ะอันนี้ชิโซนะคะปีที่แล้วแม่ออก็ปลูกในกระถางเดี๋ยวแม่ออก็จะลองนำชิโซไปปลูกด้วยนะคะคือก็จะปลูกหลายๆอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะในบ้านคือเราไม่ได้กินเยอะ
ต่ใบชิสุเนาะก็กินบ่อยอยู่เหมือนกันก็จะนำไปปลูกดูค่ะเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยก็คือเป็นต้นกล้านะคะที่เขาขายอยู่ก็จะมีประมาณนี้นะคะจริงๆช่วงหน้าร้อนจะมีมากกว่านี้นะแต่นี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็เป็นต้นกล้านะคะที่แม่ออยเลือกวันนี้นะคะได้มา2ตะกร้าเต็มๆเลย